ตอนนี้ก็พอเป็นภิกษุณีเนี่ยคือ1เดือนแต่ว่าเบ็ดเสร็จรวมตั้งแต่ใส่จีวรก็คือ2เดือนค่ะเป็นยังไงบ้างครับแบบการใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตบอกตรงๆว่าลำบากมากเพราะว่าอย่างที่เราเห็นด้วยเศรษฐกิจของประเทศที่นู่นนะคะแล้วก็มีการตัดน้ำตัดไฟก็จะเจอไฟดับวันละประมาณ 3-4 รอบต่อวันทำให้การปฏิบัติภารกิจก็ค่อนข้างยากจะทำบุญสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีทำวัดก็ท่ามกลางความมืดเราก็ต้องแยกย้ายกันเข้ากุฏิอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของโรคที่มาจากยุงจากแมลงแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ตัวหลวงพี่เองเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาตรงนี้แล้วก็เรื่องของสภาพอาหารที่มันไม่เหมือนกับของเราเลยเพราะว่าที่วัดที่ไปอยู่อะค่ะเป็นวัดที่เหมือนบ้านป่าแล้วอยู่กันแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำอาหารทานกันเองไม่มีโยมมาถวายแล้วก็บิณฑบาตไม่ได้เพราะว่าที่ประเทศศรีลังกาไม่ได้มีการบิณฑบาตใช่แล้วมันดูลำบากมากใช่ไหมว่ารันทดขนาดนั้นได้ไหมไม่ถึงขนาดรันทดเราก็พยายามอยู่ให้ได้แต่ก็คือจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกวันอย่างเช่นอาหารก็จะเจอมะม่วงแล้วก็ใส่ผงกะหรี่แล้วก็คุกข้าวมันก็แปลกๆใช่ไหมคะแล้วก็จะเจอแบบว่าสับปะรดใส่พริกไทยกับใส่ผงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาออกไปฉันข้างนอกก็คืออย่างบ้านเราก็จะมีรถมารับอย่างดีเนาะแต่ของที่นี่ก็จะเป็นรถสามล้อก็จะซิ่งสามล้อตุกกันไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถึงก็จะนั่งแต่ก็บรรยากาศก็จะแปลกๆเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเหมือนมีอาหารมาตั้งไว้ที่โต๊ะแล้วก็พระจะฉันอะไรก็ตักเขาจะเป็นเหมือนกับที่นั่งแล้วก็ถือบาตรแล้วโยมก็จะเดินมาเวียนกันตักใส่บาตรอันนี้คือฉันเพลนะคะตักใส่บาตรถ้าไม่เอาก็คือเอามือปิดแล้วก็ใช้มือเปิบก็คือจะใช้ชีวิตแบบนี้ในช่วงแรกๆที่ไปนี่คือต้องปรับตัวมากขนาดไหนที่สุดค่ะก็คือแบบคือพูดว่าจะพูดเลยว่าทานไม่ได้เลยเพราะว่า1เราไม่เคยใช้มือทานข้าวนอกสถานที่ต้องใช้คำนี้ไปบ้านโยมไปเจออะไรอย่างนี้แล้วก็น้ำเขาดื่มน้ำแบบน้ำจากก๊อกที่เป็นแท็ปแล้วก็เป็นถุงแบบจีวรเนี้ยค่ะพันไว้ที่หัวก๊อกแล้วก็น้ำไหลเสร็จแล้วก็ให้ดื่มเลยแล้วก็ล้างมือก็คือน้ำล้างมือกับน้ำดื่มคือถ้วยเดียวกันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยกล้าก็จะมีแบบท้องเสียแต่โชคดีที่แบบฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยไปก็พอสมควรไม่มีแพ้อาหารด้วยใช่ค่ะการปรับตัวก็ถามว่านานไหมต้องปรับให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่ามันอยู่ทุกวันก็ณเวลานี้ก็ยังต้องปรับอยู่ค่ะก็เลยมีเรื่องของการที่แบบจะต้องสร้างโรงทานเพราะว่าตอนนี้คือฉันกันอยู่ในห้องครัวแล้วก็แมลงวันเยอะมากอันนี้คือเล่าขำๆเนาะอย่าดราม่านะเพราะว่าบางทีเราโกนผมใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีแผลแล้วพอเข้าไปในห้องครัวที่ต้องทำกับข้าวแมลงวันมันเยอะชนิดที่ว่าเราอาจจะติดโรคจากแมลงวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบมีกลัวเหมือนกันเห็นแรกๆที่ไปเขาแชร์เกี่ยวกับเรื่องกว่าจะบวชเป็นภิกษุณีได้มันเจอเรื่องแบบดีลำเจอเรื่องเหลือเชื่อพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ค่ะก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกแบบทำไมท่านยมถึงไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนที่ไปก็บอกท่านยมว่าโหนจะไปบวชก็คือขอดูแลตัวเองแล้วก็เกรงใจเจ้าที่ที่วัดและที่วัดเนี่ยคือมีต้นโพใหญ่แล้วเจ้าที่ก็แรงมากท่านก็เลยจัดเต็มมาตอนดึกเพราะว่าทั้งวัดอะค่ะท่านจะอยู่เป็นกุฏิรอบๆเหมือนบังกะโลแล้วก็หลวงพี่เนี่ยก็คืออยู่ในตึกคนเดียว2ชั้นคือคนเดียวแบบโดดๆเลยแล้วไฟก็ดับท่านก็เลยมาทั้งเคาะประตูทั้งมาหาทั้งอะไรนี่พูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยคือเหมือนแบบว่าต้องกวดน้ำให้ทุกวันแล้วก็มาบอกว่าอยากได้อะไรท่านก็คือมาขอแบบตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนที่เป็นโยมอะจะใส่ท่านยมตลอดจะไหว้จะทำอะไรแต่พอเราเป็นพระเราก็รู้สึกว่าเราพยายามจะไม่เรียกเทพไม่ขอความช่วยเหลือจากเทพแต่ถึงเวลาก็ต้องช่วยหนูด้วยกว่าที่เจ้าที่จะใจดีให้เราใช้ชีวิตปกติตอนนี้แฮปปี้เลยค่ะใช่เพราะนะคะเราสื่อสารเราก็สรุป
ก็คือต้องไปจุดธูป2ดอกบอกท่านยมแล้วก็36ดอกบอกเทพบอกท่านบอกว่าเจ้าที่ขาหนูขอมาอยู่แบบสบายแล้วหนูจะสร้างความเจริญให้วัดแล้วก็จะมอบบุญให้ท่านเพราะฉะนั้นอย่ามากวนหนูนะเดี๋ยวหนูนอนไม่ได้ก็บอกแบบนี้หลังจากนั้นท่านเวลามาก็จะเป็นแบบแสงเหมือนหิ่งห้อยอะค่ะนอนอยู่ในห้องนะคะเวลาจำวัดเนี่ยหิ่งห้อยเข้ามาในห้องคือธรรมชาติขนาดนั้นเลยแล้วก็ลิงก็ยังกระโดดกันอยู่หน้ากุฏิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะแล้วมีอะไรเกี่ยวกับกำลังพลังอะไรเงี้ยแบบเรากลับมาเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะเพราะว่าจิตนิ่งได้ปฏิบัติได้แบบไปกวาดลานวัดไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบวิถีชีวิตมันเปลี่ยนค่ะจิตก็นิ่งขึ้นเยอะเห็นว่ามีต้องแอบระมัดระวังเรื่องขโมยด้วยใช่ก็คือด้วยเศรษฐกิจด้วยน้ำมันด้วยเงินด้วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาเห็นว่าเรามีโยมมาตอนวันบวชก็เลยแบบว่าเอ๊ะมีคนต่างชาติจะต้องน่าจะมีของหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันนึงที่น้องหมาเห่าแบบหลอนมากก็คือเห่ายันเช้าคือภิกษุณีทุกรูปก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความปลอดภัยค่ะก็เรื่องความปลอดภัยน่ากลัวเหมือนกันรอบนี้มาก็คือมาซื้อพวกไฟที่เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อกลับไปแล้วแบบส่องให้มันสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไฟไม่พอปลั๊กในวัดเนี่ยคือ1ห้องก็จะมีแค่ปลั๊กเสียบแค่เต้าเดียวเพื่อเสียบทุกอย่างแล้วก็มันไม่พอทั้งวัดก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครเฝ้าไม่มีโยมอะไรเลยก็ต้องอาศัยไฟเป็นหลักเนี่ยแหละก็คือเป็นการดูแลอยู่กันเองใช่ค่ะคือผู้หญิงล้วนรวมหลวงพี่ด้วยก็6รูปค่ะไม่เยอะไม่เยอะใช่ค่ะก็แบบผู้หญิงอยู่เหมือนทำงานบ้านสวดมนต์โยมมาแต่ว่าคือที่นู่นเขาจะไม่ได้แบบว่าถวายปัจจัยเหมือนบ้านเราเขามาทีเขาก็คือหิ้วผักมาหรือไม่ก็มาก็คือมาขออาหารจากครัวซึ่งพวกเรานี่แหละคือคนทำอาหารเราก็แจกชาวบ้านแล้วมาขอเลยใช่ค่ะเขาไม่มีเขาก็จะมาแล้วเขาก็จะแบบเข้ามาในครัวก็จะตักซึ่งภิกษุณีนี่แหละคือต้องทำกับข้าวแล้วเราก็เห็นว่าแล้วท่านจะหาเงินจากไหนใช่ไหมคะเงินก็ไม่มีรถก็ไม่มีน้ำมันก็ไม่มีมีวันนึงคือแก๊สอ่ะหมดไปเติมแก๊สไม่ได้ก็ต้องสุ่มฟืนก็ต้องไปหักกิ่งมะพร้าวมาสุ่มฟืนก็จะแบบมันก็ธรรมชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมารอบนี้พี่มาภารกิจอะไรบ้างก็มาหาหมอค่ะแล้วก็พาท่านเจ้าอาวาสมาซื้อของเพื่อที่จะไปทำที่วัดนั่นแหละเพราะว่าเราต้องมีโซ่ใหม่เพื่อไปล็อกวัดแล้วก็ซื้อไฟแล้วก็จะมีพวกของใช้อะไรที่พวกเตาอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อไฟดับอีกใช่ค่ะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยแพงแล้วก็คนแย่งกันซื้อหมดหายากค่ะสถานการณ์ของประเทศใช่ค่ะมันแย่ขนาดไหนมันแย่มันมีช่วงที่แย่ชนิดที่ว่า5วันเพื่อรอรถสำล้อออกไปซื้อข้าวขนาดนั้นก็คือมาม่าที่ขนไปที่โยมพี่เอกขนไปโยมแม่ขนไปวันบวชอะค่ะก็คือต้องแบ่งกันน่ะแล้วก็บางวันก็คือข้าวกับน้ำแล้วก็ผสมแกงกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผักในวัดปกติแล้วพระเนี่ยค่ะก็ฉันยังไงหมายถึงว่าหาฉันประมาณกี่มื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าแบบหาปัจจัยในการมามีมาบริจาคหรือไม่ได้มาตักบาตรยังไงก็คือโยมเขาจะเอาผักมาให้มีผักแค่ไหนก็ฉันไปตามนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในวัดก็คือปลูกเอาก็จะปลูกพวกมันปลูกอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ค่ะแพ้มันด้วยก็โดนจัดเรื่องมันเข้าไปไขมันขึ้นเพราะว่ากลัวแกงกะหรี่คือเขาทุกอย่างในชีวิตเขาต้องมีแต่แกงกะหรี่ต้องใส่แต่ผงกะหรี่แล้วมันหนักๆเข้าเราก็ระคายเคืองมันก็แพ้ใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจมันนี่แหละง่ายสุดเพราะว่าจะขุดมาแล้วก็ทำสร้างโรงทานด้วยก็ขุดมันมาก็กินมันพอมาถึงตายแล้วหมอบอกไปทำอะไรมาทำไมไขมันขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวช็อกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับหลวงพี่ได้ความเชื่อนะคะได้คุยกับท่านยงยังไงไหมคะว่าแบบทำไมมันยากลำบากอะไรขนาดนี้ต้องสอบอะไรประมาณนี้
คือก็มีแอบน้อยใจก็ถามเหมือนกันแต่ว่าก็ได้คำตอบมาประมาณว่าหนึ่งคืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเราอ่ะมีภิกษุณีนะหนึ่งอย่างที่สองคือท่านก็อยากลองใจหนูอย่างที่สามก็คือว่าด้วยเดี๋ยวพี่ๆจะเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยอายุคือก็78แล้วในวัดก็เป็นผู้หญิงหมดแล้วท่านแต่ละรูปก็คือที่พามานี่คือพาเด็กมาเลยนะเพิ่งเคยขึ้นบันไดเลื่อนครั้งแรกคือเกาะกันแบบท่านแทบจะตกบันไดเลื่อนนะคะอารมณ์นั้นเลยคือท่านไม่เคยเห็นอะไรแล้วเหมือนพอเราได้ไปอยู่ตรงนั้นเข้าใจเลยว่าท่านอยากให้ไปบูรณะวัดแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปปฏิบัติธรรมหรืออยากที่จะเป็นภิกษุณีในอนาคตอยากจะเป็นสามเณรีจะได้แบบมีที่แล้วก็ได้ทำบุญกันแบบเต็มๆเพราะว่าถามว่าเคร่งไหมท่านเคร่งมากใช่เคร่งเลยแล้วก็คนจะเข้าใจค่อนข้างจะผิดในเรื่องของการเป็นสามเณรีกับภิกษุณีแตกต่างกันค่ะอธิบายนิดนึงได้ไหมครับว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจค่ะก็คือว่าการเป็นสามเณรีนะคะปกติก็คือบวชถึงอายุ20แล้วถึงจะรออีก2ปีเพื่อฝึกแล้วก็จะได้เป็นภิกษุณีแล้วก็ศีลเนี่ยแตกต่างกันถ้าเป็นเนนก็คือ10ข้อศีล10ข้อแต่ว่าภิกษุณีอย่างนี้ก็คือ311ข้อแต่ว่าไม่ได้เคร่งขนาดที่ว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่พรหมจรรย์เรื่องของการที่จะต้องเข้าใจโลกมีเวลาการปฏิบัติกิจสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นประมาณนั้นใช่ประมาณแล้วคุณนอกจากเพียงแล้วแบบคนดังอะค่ะที่ว่าโดนคนดังอะไรอย่างนี้ได้ทักมาหาหลวงพี่บ้างไหมคะยังไม่ได้แจ้งใครค่ะเพราะว่าคือที่บอกโยมพี่เอกเพราะว่าโยมพี่เอกเนี่ยก็คือไปงานบวชที่นู่นแล้วก็คือท่านเห็นสภาพของวัดก็เลยน่าจะเข้าใจบางทีเราอยากจะบอกบุญใครด้วยการที่เราเป็นโยมมาก่อนเนาะก็เกรงใจอะว่าแบบทำไมต้องขออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลวงพี่จะสร้างโรงทานใช่ค่ะก็คือมาบอกบุญด้วยค่ะก็คือใครที่แบบสนใจอยากจะทำบุญนะคะบูแบบเหมือนบูรณะวัดแล้วก็ให้การศึกษากับภิกษุณีนะคะก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ติดต่อเข้ามาในไลน์หรือว่าติดต่อเข้ามาทางเพจก็ได้ค่ะทั้งหมดตั้งใจไหมคะตั้งเป้าว่าแบบจะทำอะไรบ้างก็คือตอนนี้ต้องมีโรงครัวโรงทานแล้วก็ต้องทำเดินไฟใหม่ในวัดเพราะว่าก่อนกลับมานี่ก็คือเสียบปลั๊กที่ห้องน้ำเพื่อจะซักผ้าไฟดับทั้งวัดใช่ไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระบบน้ำทำให้ทุกรูปท้องเสียกันอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปเดินท่อเดินอะไรใหม่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่วัดนี้มีสอนภาษาอังกฤษก็จะเป็นเด็กเล็กๆตอนนี้หลวงพี่ก็ต้องไปช่วยสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าด้วยไฟไม่มีเด็กพอไฟดับปุ๊บเด็กก็จะอยู่ในความมืดแล้วก็หลวงพี่ก็ต้องเอาโทรศัพท์กับไฟฉายมาส่องให้เด็กก็จะเป็นสภาพนี้เราก็อยากจะไปทำให้มันดีแล้วก็ให้เด็กตรงนั้นได้มีการศึกษาที่ดีอย่างเงี้ยค่ะสุราวาสีค่ะใช่ค่ะอยู่โคลัมโบค่ะแต่ว่าจะอยู่นอกเมืองมีแผนจะกลับศรีลังกาก็จริงๆในช่วงเข้าพรรษาเราจะออกมาได้แค่6คืนค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องกลับวันที่20ใช่ตัดการทุกอย่างเรียบร้อยใช่ค่ะก็คือหลักๆเลยคือมาหาหมอแล้วก็พาท่านจัดของซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆที่จะต้องใช้ประมาณหลวงพี่ประมาณว่าจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ก็ถ้าไทยก็ประมาณล้านถึง2ล้านขั้นต่ำค่ะแต่ว่าหลวงพี่ก็ต้องบอกเลยว่าหลวงพี่ก็ยังต้องเอาของขลังของหลวงพี่อ่ะมาขายเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาทำบุญทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่ามันก็พอสมควรเราก็ไม่ได้อยากจะขออะไรเพราะสัญญากับท่านโยมไว้ว่าจะทำที่บูชาให้ท่านโยมสรุปก็ไปทำวัดที่อื่นหมดแล้วก็ที่พม่าก็ยังขออยู่เพราะว่าทำพระประธานเสร็จแล้วค่าขนส่งเพราะว่าพม่าเวลาหลวงพี่ทำบุญจะไม่ทำวัดที่ทำง่ายจะชอบไปแบบทรมานก็เลยจะไปเจอวัดที่เขาไม่มีรถขนส่งพระประธานก็จะต้องแบกหามไป
ใช่ก็ลำบากแต่ตรงเนี้ยค่าขนส่งตรงเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเคลียร์ครบแล้วแต่ว่าหลังคาโบสถ์ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีตอนนี้มีหลายๆวัดที่พยายามแบบโยมบวชแล้วโยมช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักเข้ามาแล้วทางศรีลังกาก็แต่ละวัดท่านก็รู้จักเราอะเนาะก็ทักมาบอกโยมช่วยขอข้าวสารหน่อยขอผักอะไรอย่างเงี้ยส่งไปตามวัดต่างๆเนี่ยค่ะก็เยอะอยู่สรุปคือไปช่วยเขาสรุปคือไปช่วยอย่างเดียวเลยก็ถามตอนแรกคือก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าเราว่าคือภาพนะภาพก่อนบวชเลยไปถึงจะไปนั่งสมาธิจะไปสวดมนต์แล้วก็วันๆจะไม่ทำอะไรจะนั่งเข้าฌานอย่างเดียวจะสงบวาจาจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่พอถึงเวลาปุ๊บด้วยที่ท่านขอมาเอ้ยเราหยุดไม่ได้เราจะปฏิเสธก็อ้าวจะทำบุญให้ท่านยมจะทำทุกอย่างให้ท่านยมอ่ะเราทำให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดดีกว่าเราเอาประโยชน์แค่ส่วนตัวเราแค่ดูดวงแม่นแต่ว่าประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้หนูว่ามันไม่ค่อยเหมาะก็เลยตัดสินใจว่าก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่นุ่งจีวรห่มจีวรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยศาสนาให้มากที่สุดแล้วก็จะช่วยคนให้มากที่สุดดีกว่าอะไรนะคะกำหนดศึกตามเดิมไหมคะกำหนดศึกก็ยังตอนนี้ยัง1ปีอยู่แต่ก็ยังรอเลิกอยู่ว่าจะประมาณเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตายหลวงพี่รบกวนสอบถามนะครับเป็นความเชื่อเนาะค่ะแบบคำนานที่หลวงพี่ได้พูดก่อนก่อนหน้านี้ไปบวชนะคะเรื่องไฟไหม้อะไรเงี้ยหลายคนแชร์กันเยอะกลับมาแชร์กันเยอะค่ะถ้าส่วนตัวหลวงพี่คิดว่ามันเป็นตามที่เราเคยไปไหม้ก็จริงๆต้องถามพวกพี่ๆมากกว่าว่าไฟมันเยอะขึ้นกว่าปีก่อนๆไหมใช่แล้วเดี๋ยวก็รอดูน้ำอีกรอบหนึ่งต้องขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตอัปเดตช่วงที่มีหลังมันต้องมีเฝ้าระวังหรือว่าต้องมีอะไรอีกครึ่งปีที่เหลือขอไม่ใช้คำว่าทำนายแต่ขอเป็นว่าเราคุยกันแบบพี่น้องเนาะคุยกันแบบพี่น้องก็สิ่งที่ท่านยมยังบอกยังเตือนอยู่ก็ยังเป็นเรื่องไฟที่เกี่ยวกับไฟปะทุคำว่าไฟปะทุขอใช้เลยว่าระเบิดยังมีอีกนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจะไม่ใช่น้ำแบบน้ำทะเลแต่จะเป็นน้ำสีเข้มน้ำป่าน้ำเน่าน้ำนองมาแบบตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นอันนี้คนไทยเตรียมตัวไว้เลยแล้วก็สถานการณ์รอบโลกก็จะเห็นทั้งเรื่องของภูเขาไฟระเบิดนะคะแล้วก็ประเทศที่น้ำไม่เคยท่วมก็จะท่วมประเทศที่เป็นท่องเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ได้ก็คืออุทกภัยให้ระวังใช่คือปีนี้จะเป็นช่วงปีหลังจะเป็นปีที่เขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษเพราะว่ามนุษย์เริ่มไปก้าวไก่ในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็เป็นช่วงกาลยุคแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดต้องใช้คำนี้เลยการเปลี่ยนแปลงที่น่าเกลียดแล้วก็หลายๆคนเจอแล้วได้ยินข่าวหรือเห็นข่าวจะรู้สึกว่าผิดหวังนะคะก็ต้องทำใจก็บอกว่าช่วยเหลือตัวเองกันให้มากที่สุดใช่แล้วโรคระบาดโรคภัยยังมีอีกอันนี้พูดข้ามช็อตไปที่เหนือกว่าฝีดาดลิงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเคยพูดว่ามันจะมี2โรคที่มาใหม่ตอนนี้เหนือฝีดาดลิงแล้วนะคะก็จะมาใช่ค่ะโรคที่เกิดใหม่น่าจะมาจากของที่ละลายแล้วก็น่าจะมาจากพวกน้ำแข็งหรือที่ความเย็นแล้วมันก็ทำให้เกิดเชื้อตัวใหม่ที่มันจะเข้ามาแต่ถามว่ากันได้ไหมว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้ความรุนแรงยังไม่เสียชีวิตเท่าโควิดเสียชีวิตเท่าโควิดน่าจะประมาณอีก 2-3 ปีอันนั้นคือหนักแต่ว่าที่จะเห็นก็คือช่วงทัมมิ่งเนี้ยจะมีคนที่เสียหายจากน้ำเยอะแล้วก็โรคภัยที่ติดตัวแล้วฝังเอาไว้ในระยะยาวแล้วจะมาจากสัตว์น้องหมาน้องแมวพาไปฉีดวัคซีนให้ครบแล้วจะปลอดภัยความสูญเสียอะไรครับมันยังเกิดขึ้นแต่ถูกไหมอะ
ถ้าสิ้นปีนี้น่าจะมีจากเครื่องบินอีกใช่คือการเดินทางอะไรอย่างนี้ให้เขาก็จะมีแต่น่าจะเป็นของต่างประเทศค่ะก็น่าจะเป็นใหญ่ๆเหมือนประมาณหลายปีที่แล้วหายแต่ไม่ได้หายนะน่าจะตกหรือว่ามีเหตุอะไรที่แบบกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจอะคะประชาชนชาวไทยก็มันแย่ลงเนาะมันแย่ลงไม่มีความหวังเลยนะทุกทีน่าจะดีขึ้นเลยนะทุกทีมันจะดีขึ้นเนาะแต่ตอนนี้คือเห็นหน้าคุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรขึ้นมาก็กุ้มใจพอสมควรไม่ใช่คำว่ากุ้มใจเลยว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ทำอีกขั้นหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่มันกลายเป็นดูดทุกอย่างออกไปจากประชาชนค่ะก็เลยถามพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะการเมืองจะดีขึ้นไหมครับเปลี่ยนไปไหมคะเพราะว่ามันเหมือนจะเลือกตั้งเหมือนจะหมดวาระเดือนนี้จะหมดวาระจริงๆท่านโยมบอกว่า17เนี้ยลองตามข่าวดูว่าอะไรยังไงน่าจะมีข่าววงในเนี่ยหลุดออกมาแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้างแต่ว่า17นี้น่าจะมีข่าวชัดๆแต่น่าจะช่วงประมาณเลขที่20เป็นต้นไปก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าเขาจะยังไม่ไปไม่ไปอย่างนี้รู้ว่าเขาจะยังไม่ไปเราสาดหนีมาบวชแล้วนะก็คือวังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็รูปแบบเดิมแล้วท่านยมไม่บอกว่ามันจะมีอะไรให้เราดีใจได้บ้างเหรอไปอยู่ศรีลังกามาทุกคนจะเห็นว่าเขาสู้กันสุดชีวิตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออายมากที่บอกว่าเป็นคนไทยแล้วอยู่ในศรีลังกาเพราะว่าเขาถามว่าทำไมประเทศยูทำแบบนี้อะไม่มีใครรับแล้วว่าเอาเขามาทำไมเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือหนึ่งข้อที่อายหน้าชามาตั้งแต่รู้ข่าวว่าเขาอนุญาตให้มาอันนี้มันก็คือการตัดสินใจที่แปลกๆและหนึ่งอย่างแล้วก็เพราะฉะนั้นการตัดสินใจหลังจากนี้เราก็เตรียมตัวไว้เลยว่าพื้นฐานความคิดเขาคิดอะไรอยู่แต่ก็เนาะคนใหม่ๆน่าจะคนใหม่ๆที่อยู่ในกลุ่มเดิมก็จะขึ้นมาเพื่อสร้างความหวังจ้ะแล้วมันหวังได้ไหมถามว่าหวังได้ไหมภาพดีมากเลยช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ในลืบเดิมใช่ค่ะพี่เมย์ก็เป็นนักลงทุนหน่อยค่ะคริปโตใช่ไหมคะก็ยังบอกว่าช่วงปลายปีคำว่าปลายปีตอนนี้น่าจะเป็นพฤศจิกาเป็นต้นไปใช่ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะอันนี้ไม่ได้รู้อะไรนะคะใครที่เก็บเงินจีนเงินสดอ่ะเก็บไม่ได้แล้วแล้วก็ภาษาจีนสัญชาติจีนสำคัญมากสกุลเงินเขาน่าจะเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าเขาปิดประเทศรอบนี้เพราะว่าปกติหลวงพี่จะต้องอยู่ที่จีนตลอดอยู่ที่จีนเป็นหลักแล้วก็พยายามเปิดดวงเพราะว่าอยากจะกลับไปแก้บนว่าเมื่อไหร่จะได้เขาปิดประเทศเพื่อที่เขาจะพัฒนาทุกอย่างแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงจนคนไทยตามไม่ทันใครที่ลงทุนหรือทำอะไรกับจีนอะลองหาข้อมูลดูว่าสกุลเงินเขาอะจะขนาดไหนแล้วอีกอย่างนึงที่เคยพูดไว้เรื่องของสหรัฐกับจีนเริ่มแหละเนี่ยแต่จะบอกเลยว่าฝั่งผมสีดำแข็งกว่าผมสีทองเพราะฉะนั้นสกุลเงินหรืออะไรนักลงทุนอะไรทั้งหลายแหละก็เตรียมตัวย้ายฝั่งจ้ะก่อนไปกรณีอะไรนะก็เซอร์ไพรส์หรือว่าลุ้นอีกไหมฮะทำทานอะไรกันมันเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันหลังจากนี้ค่ะค่ะก็ทุกครั้งพยายามพูดให้ซอฟลงเนาะเพราะว่าก็โดนเยอะแต่นี่ก็ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกยังมีเรื่องตื่นเต้นอีกในเรื่องของการเสียชีวิตโดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายเหรอแก่หรือวัยรุ่นอายุปานกลาง
ใช่ค่ะน่าจะไม่เกิน40ด้วยโรคด้วยปัญหาที่เขาเจอโดยส่วนตัวเพราะว่าครั้งที่แล้วจําได้ว่าที่ก่อนที่จะไปบวชพูดถึงในเรื่องของคนที่อายุเยอะโรคประจําตัวก็ไปก็เกือบครบแล้วเกือบครบเทอมแล้วแต่รอบนี้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีงานทําหรือมีปัญหาทางการเงินหนี้สินทบใช้เงินเกินตัวจะเป็นเรื่องพวกนี้ใช่อ่ะซึมเศร้ากับการที่แก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยทำให้คิดสั้นเพราะฉะนั้นต้องให้กำลังใจกันเยอะๆคู่รักเลิกกันคู่รักเลิกกันแล้วก็ไปคู่รักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่ใช่แต่แต่งเขาเยอะเหมือนกันนะคะแต่งเยอะค่ะอยากบอกอะไรคนไทยไหมคะของพี่แบบสติอะไรเงี้ยไหนๆก็มาแล้วเตือนสติน้อยอยากจะบอกว่าคือด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะแต่ละคนก็พยายามหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเองแล้วก็อยากเตือนเด็กรุ่นใหม่ว่าอย่าเกี่ยงงานทำงานเถอะอย่าคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะเพอร์เฟกต์ไปหมดมันจะประสบความสำเร็จทุกอย่างอยากให้อยู่ความคิดแบบนั้นแล้วก็ดึงสติกลับมาว่าทุกอย่างเนี่ยเงินที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเงินประจำสำคัญที่สุดแล้วอยากรวยหางานเสริมยังไงต้องมีแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าโลกมันจะหมุนกลับมาสู่ยุคที่เจริญสุดขั้วแล้วก็กลับมาสู่ยุคที่มันต้องกลับมาใช้แมนนวลเหมือนเดิมเนาะอันนี้คือมันก็ใช้ชีวิตลำบากเหมือนกันสำหรับเด็กยุคใหม่ก็อยากจะเตือนสติแบบนี้สำหรับคนที่สูงอายุแล้วเราตามโลกไม่ทันค่อยๆพัฒนายังไม่สายยังห่วงเรื่องแม่ค้าออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวจะเจ๊งกันอีกเยอะใช่จ้ะแล้วสำหรับคนที่อยากจะไปบวชกับแม่ชีนะคะต้องทำอะไรบ้างแนะนำก็ติดต่อได้จะช่วยทำให้แต่ว่าอยากจะให้เข้าใจว่าการบวชนะคะต่างประเทศใช้เงินเยอะจริงเพราะว่าเขาต้องการความหวังจากเราเขาคิดว่าเราเป็นประเทศที่เจริญแล้วซึ่งเราเจริญกว่าเขาเยอะแล้วศรีลังกาเป็นประเทศเดียวที่ภิกษุณียังปฏิบัติดีแล้วก็ยังไปได้ทั่วโลกแล้วเป็นที่ยอมรับซึ่งเจ้าอาวาสที่พามาเนี่ยค่ะแม่ใหญ่เนี่ยท่านก็ต้องเดินทางไปบวชให้แต่ละภิกษุณีแต่ละประเทศก็ถือว่าเป็นรูปที่สำคัญแล้วก็อายุท่านก็ไม่รู้ว่าจะอยู่อีกแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากบวชก็ติดต่อมาได้แต่ต้องทำใจเลยว่าการใช้ชีวิตพระไม่ได้ง่ายเหมือนการที่เป็นพระเมืองไทยไม่ง่ายเลยแล้วก็บางครั้งอาจจะมีความผิดหวังอันนี้ขอพูดตรงๆเนาะบางคนอาจจะคิดว่าพระฉันข้าวต้องตามเวลาเป๊ะๆแต่ที่นั่นคือเราต้องอยู่ตามสภาพเพราะเราไม่มีใครมาเสิร์ฟให้ถึงที่เราบิณฑบาตไม่ได้คนเขายากจนเขาไม่มีอันจะกินแล้วอะเราต้องทำเองเราต้องเป็นผู้ให้คือพระเป็นผู้ให้จริงๆใช่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเข้าใจวัฒนธรรมนิดนึงอย่างหลวงพี่มาหลวงพี่ก็โดนเรื่องคิ้วแหละนะต้องเรียนรู้คิ้วเนี่ยมีแค่พระไทยเท่านั้นที่โกนคิ้วแต่ไปที่อื่นเขาไม่โกนคิ้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เพราะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ตั้งแต่น่าจะเป็นสมัยอยุธยาค่ะที่มีเรื่องของว่าเป็นอารัชชีเข้ามาแล้วก็เหมือนมาเป็นโจรมาปล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ชุดพระก็เลยแยกกันว่าถ้าโกนคิ้วคือพระจริงถ้าไม่โกนคิ้วคือพระปลอมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เลยยังมีคิ้วได้ค่ะต้องศึกษาต้องเข้าใจวัฒนธรรมเพราะว่าก็เคยปรึกษากับท่านเหมือนกันท่านก็บอกว่าเคยมีคนไทยไปบวชแต่พอไปบวชปุ๊บรับวัฒนธรรมไม่ได้พอรับวัฒนธรรมไม่ได้ปุ๊บกลายเป็นมันมีอคติศีลก็เลยลดแล้วยิ่งบวชแล้วยิ่งผิดศีลมันก็ยิ่งบาปกว่าเดิมเราแบบปกติเนาะเราคุยกันแบบอยากให้ความรู้นะคะผู้ชายไม่มีประจำเดือนก็จะไม่มีข้อห้ามเรื่องของผู้หญิงแล้วก็ข้อห้ามที่มันถูกเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของภิกษุณีว่าอย่าเดินทางรูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังเรื่องของการที่
โดนข่มขืนบ้างการเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการแต่งตัวก็จะมากมายกว่าภิกษุพอสมควรใช่แต่ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากค่ะตั้งใจใช่ถ้าตั้งใจก็ไม่ยากใช่แต่บอกที่นู่นเลยว่าบทสวดมนต์ที่นู่นกับที่นี่คนละเรื่องทำวัดเย็นทำวัดเช้าเอาหนังสือไปกางเตรียมเลยอ้าวสวดอะไรกันใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบบาลีล้วนก็เหมือนจะต้องไปนั่งเรียนบทสวดมนต์ใหม่อรหังสัมมาเขาก็ไม่สวดนะเขาสวดแค่นะโมอิติปิโสแล้วก็จะเป็นบทอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสวดแบบกรณียเมตตาสูตรเยอะแล้วก็รัตนสูตรแบบเนี้ยบทเมืองไทยก็ไม่สวดกัน